เมื่อวันที่11เมษายนมหาวิทยาลัยสัมชัญวิทยาเขตบางนาได้จัดงานพิธีรดน้ำดำหัวตามประเพณีสงกรานต์ไทยและมีการจับฉลากแจกของขวัญให้กับบุคลากรและอาจารย์ในงานได้รับเกียรติจากบราเธอร์ประทีปมาตินโกมลมาศและบราเธอร์บัญชาแสงฮิรันเป็นผู้ใหญ่ให้บุคลากรอาจารย์และนิสิตได้รดน้ำดำหัวถือเป็นการต้อนรับวันสงกรานต์อีกด้วย